9ปอนด์ที่เวทีลุมพินีครับนี่เป็นการชกกันครั้งที่6ของมวยคู่นี้นะครับเคยพบกันมาแล้ว5ครั้งพนมรุ้งชนะ3พิมรันกางเกงสีแดงครับชนะ2ไฟล์ล่าสุดของพนมรุ้งนั่นก็ชนะพิมรันสิทธารันนี่เจ๊ประพิษอ่ำหนองบัวครับแม่ยานางของค่ายสิทธิ์สวปนี่คุณอรันมิสมานหัวหน้าคณะของพิมรันสิทธารันกรรมการเป็นพี่แยมครับพันโทธีระนาวังวราไฟล่าสุดของกางเกงสีน้ำเงินคือพนมรุ้งสิทธิ์สวปนั้นนักชกจากเมืองยโสธรนะครับเอาชนะพิมรันสิทธารันพี่ชายของพิมรันเล็กพี่แม่ขาดลอยแบบสอนมวยเลยครับวันนี้น้องชายมาขอล้างแค้นแทนพี่ชายและการพบกันของคู่นี้เป็นไฟที่6นะครับเป็นมวยสุดยอดของมวยชกยากด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มวยเงินแสนด้วยกันทั้งคู่ครับแม่ทักทายที่โหนกแก้มสักทีหนึ่งนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครับมวยจังหวะ3ครับแล้วก็มวยชกยากพับๆเก็บอาวุธเก่งป้องกันตัวดีดูมวยคู่นี้นี่จะได้เห็นลีลาการชกของมวยที่ไม่ใช่มวยพันดุครับมวยสไตล์เรียกว่ามวยบุญไม่ใช่มวยบูนักมวยคู่นี้นี่เจอใครคู่ต่อสู้เขาเบื่อแล้วครับแหมมันยึกยักยึกยักล่อหลอกให้ดูเหมือนว่าทำให้คู่ต่อสู้กลายเป็นคนไม่ฉลาดไปเลยดูสิครับว่าคราวนี้ใครจะฉลาดมากฉลาดน้อยกว่ากันขึ้นมาในผู้ชมในสนามนั้นบอกว่าแหมพิมรันเล็กสูงยาวเหลือเกินครับกางเกงสีแดงครับให้ได้เปรียบถึง2เท่าครึ่งกางเกงสีแดงนั้นจิ้มหมัดอัปคัตวางแข้งนี่เป็นนักมวยเหรียญทองครับยั่วสิดูสิครับแม่กองเชียร์สาวๆนี่มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับบางเขนพิมรันเล็กนั้นเป็นนิสิตเกษตรชั้นปีที่1ครับโครงการช้างเผือกเพราะว่าเคยชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติคิงส์ครับนี่ได้เหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดก็เหรียญทองครับถีบสักที1พนมรุ้งหมดยกที่2ครับก็มีแฟนยอดเอกท่านครับเขียนจดหมายมาบอกว่าผมบอกว่าพิมรันเล็กสิทธิ์อรันนั้นเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าออกเสียงไม่ถูกต้องครับจริงๆแล้วต้องออกเสียงเกษตรศาสตร์นะครับเปิดพจนานุกรมแล้วก็ถามท่านผู้รู้ทางด้านภาษาศาสตร์แล้วบอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นต้องอ่านว่าเกษตรศาสตร์ครับไม่ใช่เกษตรศาสตร์การอ่านออกเสียงเกษตรศาสตร์นั้นเรียกว่าอ่านออกเสียงตามความนิยมหรือความเคยชินแต่ว่าอ่านโดยหลักแล้วต้องออกเสียงเกษตรศาสตร์ขอกราบเรียนมาตรงนี้นะครับขอขอบพระคุณแล้วครับที่อุตส่าห์แนะนำมาแต่ว่าขอยืนยันนิดนึงว่าขอออกเสียงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุดนะครับเป็นเกษตรศาสตร์ยกที่3ครับมวยชกยากด้วยกันทั้งคู่พิมรันเล็กนะครับก็ยังได้เปรียบเหมือนเดิมแทงเข่าสักทีหนึ่งโดนงัดล้มลงไปพิมรันเล็กกางเกงสีแดงนั้นนักชกจากขอนแก่นครับบ้านไผ่ส่วนพนมรุ้งกางเกงสีน้ำเงินนั้นยโสธรนี่สุดยอดของมวยจังหวะฝีมือชกยากใครชกก็ลำคาญไม่อยากชกด้วยเหน็บสักทีหนึ่งพยายามจะกวาดล่างท่านผู้ชมดูไปนะครับว่าทำไมทั้งสองคนนึงเป็นมวยที่ไม่มีใครอยากชกด้วยโดยเฉพาะกางเกงสีแดงนี่มาจิ้มหมัดสักทีหนึ่งแกเก็บอาวุธเก่งป้องกันเก่งโต้เก่งดูครับยกขาไว้อย่างนั้นนะครับเตะเบาๆให้เตะจะแทงดูครับเตะเบาๆแกให้เตะครับแทงสักทีนึงแล้วเดินแทงแล้วครับดันแล้วเดินแทงจิ้มหมัดโอ้นี่ครับนักมวยเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดและ IQ สูงซะด้วยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับนี่สารวัตรจะโอดอ่ำหนองบัวครับลูกพี่ของกางเกงสีเงินก็มาเชียร์อยู่ขยับรอบออกแข้งสกิดสกิดจะไถนาได้ไหมไถนาได้ไหมถ่ายไม่ได้ครับแกเข้าเชือกลำบากหน่อยครับชกกับน้องชายในชกยากชกกับพี่ชายไฟที่แล้วก็ชนะแบบแหมขาดลอยครับพนมรุ้งขยับรอดหลอกขยับรอดหลอกจะเตะก็ล่างก็เตะไม่ได้โดนแทงซะอีกดูครับนี่เป็นยกที่3ครับขยับขยับเข้าไปยังไม่ถนัดยอดเวกวันนี้นั้นมี2ตอนครับตอนที่1นั้นนี่แหละครับช่วงนี้4ทุ่ม5นาทีหลังจากนั้นจบตอนแรกนะครับชมแม่เบี้ยก่อนหมดยกที่3ครับจบแม่เบี้ยปั๊บก็ยอดเวกภาค2ครับชมกันต่อและคือวันนี้เป็นแซมสั้นอีสานครับดูลีลาการลดน้ำหนักของแซมสั้นอีสานแล้วก็ดูไฟที่เขาชกกับธงชัยต่อศิลาชัยสนุกจริงๆครับสนุกแบบสุดจะบรรยายทีเดียวเอาไว้ชมกันจัดๆหลังจากจบแม่เบี้ยคืนวันนี้กันแล้วกันนะครับพี่มารันดูครับแกเก็บอาวุธยกแข้งยกขาทำอะไรไม่ได้ครับพนมรุ้งลำบากหน่อย
สารวัตรจะโอดอำหนองบัวครับพันตำรวจโทนะครับสวปก็มาสอนครับแหมหน้าตาเครียดทีเดียวครับเพราะว่าทำอะไรลำบากคุณรันมิสมานก็มาสอนพิมรันเล็กให้ชกสบายสบายแหมบอกให้ถีบให้แยบไปเรื่อยยาวกว่าครับสูงกว่า2เซนแต่ว่าชกกันแล้วดูเหมือนว่าสูงกันเยอะทีเดียวครับเก็บเก่งถีบเก่งหมดยกที่3นั้นกางเกงสีแดงได้เปรียบ4เท่าตัวครับพนมรุ้งแหมเข้าไปโจมตียากเหลือเกินดูครับยึกยักยึกยักมวยมีเบสิกมวยสากลมาด้วยครับดูครับโยนเข้าเชือกแกกระหมุนดูครับเหลือขาเดียวเฉยๆเอาเลยครับก็จะเตะตัดดูผายมือว่าไม่เห็นมีอะไรจะล้มครับแกคว้าเชือกกรรมการเตือนนิดเดียวแกก็เลิกอ้าวแหมกะก้านคอครับยกบังเอาไว้แล้วครับดูลีลาการเก็บอาวุธของพิมรันเน็บก็ไม่ได้ครับโดนหักคอซะแล้วทำงานพี่แย้มแยกครับพิมรันนี่มีมอเตอร์ไซค์1คันนะครับวัวพันหนึ่งตัวเงินฝากอีก106ปีนี้อายุแค่18เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งแทงสักทีหนึ่งนมรุ่งกางเกงสีน้ำเงินนั้นอายุ20ครับแทงไม่เข้าวัวคู่นี้ดูครับชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมชกยากจริงๆครับดูครับโยนเข่าลอยแล้วก็ยกบังชกไม่ออกแรงนะครับดูครับเดินทื่อๆจิ้มหมัดดูครับเผลอไม่ได้นะครับเป็นมวยที่ว่าดูครับเล่นฮีรันม้วนแผ่นดินครับศอกกลับซะเลยยกบังนี่นะครับเป็นมวยดูครับศอกกลับอีกแล้วว่าทำเป็นเหนือชั้นเลยครับนี่ครับเป็นมวยที่คู่ต่อสู้รังเกียจที่สุดนะครับพิมรันเล็กสิทธิ์อารันเพราะชกยากเหลือเกินทำมาเบาเด็กให้ทำนะครับจะงัดลมจะงัดลมเหน็บแหมเปิดใจโครงครับไม่ใช่งัดลมอันนี้แหมงัดแขนขึ้นไปแล้วก็เปิดใจโครงแทงเข่าเข้าใจโครงดูครับทีบดูครับใครเจอก็ลำคาญครับตัวจู้จี้ดูหลบอีกแล้วพนมรุ้งนี่ถือว่าเป็นสุดยอดมวยจังหวะฝีมือชกยากวันที่เจอแล้วเซ็งเลยครับสายหน้าบอกไม่ไหวเลยว่าดูครับเผลอไม่ได้นะครับแกเอาหลายอย่างแล้วมายึกยักยึกยักสอกกลับลูกนี้เต็มเต็มเลยนะครับหน้าสะบัดทีเดียวเผลอไม่ได้ครับแกโชว์เหลี่ยมสารวัตรโอดทำตาปลอยครับคล้ายๆจะยอมจำนนเลยแหมไม่ไหวเหลี่ยมเยอะเหลือเกินนี่เหลือแหลมเทียนวีรพลก็มาสอนจริงๆแหมสอนให้แพ้ยังลำบากครับการนี้นี่ได้เปรียบถึง40 50เท่าตัวแล้วครับการนี้ผู้ชมก็ชมกันอย่างเงียบสงบครับมือไม้ไม่ค่อยจะโชว์ชูกันเท่าไหร่แล้วยกสุดท้ายครับแหมพนมรุ้งชกกับมวยอย่างนี้ก็แหมรำคาญหัวใจเหมือนกันนะครับดูครับโยกแม่ดูครับโชว์สายตาดูครับแม่ดูครับยั่วด้วยครับโชว์สายตาโชว์สายตาหมายว่าสายตาดีครับโยกลีลาดึงหน้าล่อหลอกครับให้ออกวุฒิมันเลยครับบอกแม่เห็นหมดเลยครับขยับไหล่ก็เห็นหมดแล้วครับทั้งศอกทั้งหมัดดูครับที่มารันดูแกยั่วจริงๆพนมรุ้งชักแม่ควันขึ้นจะโกรธเหมือนกันดูครับล่อหลอกให้เราเป็นตัวตลกไปซะแล้วแม่ดูครับเข่าลอยเข่าลอยเสกทีหนึ่งถีบเสกทีหนึ่งพนมรุ้งไม่เอาดีกว่าครับถอยดีกว่าครับเพราะว่าเดินเข้าไปดูเหมือนว่าจะเจ็บดูครับลีลาพนมรุ้งเล่นจระเข้แม่ยิ้มครับยั่วเสกที่อยู่ข้างล่างเวทีนี้เพื่อนกันเลยนะครับแต่ว่าวิธีทางมวยก็ทำอย่างนี้ครับต้องมาชกกันอาชีพครับดูครับโชว์สายตาแบบเดียวก็สามารถพยักการุนแล้วครับพนมลุงต่อยเชือกเลยครับแม่ต่อยไม่โดนดูครับล่อหลอกโยกหลอกนี่เองครับที่พิมรันเล็กสิทธิ์อรันนั้นเป็นมวยที่คู่ต่อสู้รังเกียจอย่างยิ่งครับแหมคุณอรันมิสมานยิ้มเลยครับพอใจมากยิ้มเลยครับสบายใจจริงๆลูกศิษย์ชกแบบนี้แหมซ้อมยังเหนื่อยกว่านี้คุณพิมระคุณอรันมิสมานก็คงอย่างนั้นดูครับแหมจะเล่นฤาษีบทยาแต่ไม่ไหวพิมรันมองครับโยกล่อหลอกแหมจะฟันศอกให้หายแค้นสักทีก็ไม่ได้อีกดูครับหน้าดูโยกหน้าเห็นหมดครับสายตาแกดีจริงๆแทงสักทีเจ็บๆให้รู้สึกครับก็คงจะไม่ไหวแล้วครับพนมรุ้งสุนสิทธิ์สวปครับสู้ไม่ได้จริงๆวันนี้แม่แม่ดูครับโชว์พี่แยมขวางครับแม่พนมรุ้งหมั่นไส้ล้มแล้วเตะสักทีหนึ่งเพื่อนกันพยายามจะเจาะยางจิ้มหมัดก็ไม่โดนอีกครับดูครับทำอะไรก็ไม่เข้าเป้าไปซะหมดเจอคู่สู้สายตาดีเหลี่ยมเยอะใครเจอกับพิมรันได้ก่อนเหนื่อยหัวใจทุกคนไปแล้วครับไม่มีปัญหานะครับแบบนี้อย่าลืมนะครับ
หลังจากจบแม่เบี้ยแล้วนี่เจอแซมสันอีสานกับธงชัยต่อศิลาชัยใครไม่ชมมวยคู่นี้แม่เสียดายไปหลายเดือนเลยครับกรรมการพี่แยมก็ชูมือพิมรันเล็กสิทธิ์อรันครับแม่